ข้อคิดจากนักประพันธ์ไทยค่ะซึ่งเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านอาจารย์หลักแก้วอมโรสดค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณกันธิยาพรและท่านผู้ฟังที่เคารพครับค่ะหลายตอนแล้วที่พูดกันมาเรื่องราวของนักกวีหรือนักประพันธ์ไทยๆเรานี่แหละค่ะซึ่งก็เป็นของดีไทยๆแต่ว่าของดีที่เป็นมนต์ขลังเป็นของขลังเนี่ยถ้าเป็นพระนะกันธิยาพรก็เรียกว่าสนิมขุมอะไรเงี้ยเป็นสมเด็จระดับสมเด็จพุทธันโตอ้าววันนี้ประโยคแรกเลยของท่านสดปุรมะโลหิตในเรื่องปักกิ่งนครแห่งความหลังท่านบอกว่าอย่างนี้ฉันต้องทราบว่ารักที่แท้นั้นคือการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวไม่ตื่นเต้นขาดสติไม่ตามใจตัวเองรักที่แท้อยู่ในหัวใจไม่ใช่อยู่ที่การจับต้องเราอาจจะอยู่ห่างกันคนละมุมโลกแต่เราอาจรักกันได้และมีความสุขเพราะความรักของเราเองไงจำได้ป่ะของไทยเราก็ไม่แพ้โรมิโอจูเลียตนะอันนี้ท่านโจท่านบอกงี้หมายความว่าไงเคยได้ยินเพลงไหมอยู่คนละขอบฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะเขาเกี่ยวเสมือนอยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องชังกันบ่อแลเหลียวตาต่อกันนะเพราะฉะนั้นอยู่ไกลกันคนละขั้วโลกเดี๋ยวนี้ยิ่งสมัยก่อนอาจจะใช้นกพิราบนำสารใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะเล่นไลน์กันยังได้เลยนะใช่ค่ะคนหนึ่งอยู่ในประเทศต่างประเทศเมื่อก่อนก็จะมีสกงสกายอะไรใช่ไหมตอนนั้นลูกชายก็อีกคนหนึ่งเขาไปเรียนอยู่ที่เมืองนอกไอ้คนอยู่เมืองไทยนะไอ้เมืองนอกเนี่ยใส่เสื้อกันหนาวเมืองไทยถอดเสื้อ แต่กายคุยกันอยู่กันคนละขั้วโลกก็ยังไปมาหาสู่กันได้เดี๋ยวนี้มันสบายนะมันสะดวกไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการเดินทางเทคโนโลยีนะทีนี้ในนี้ทางท่านสดท่านบอกว่าความรักที่แท้คือการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวนี่สำคัญเลยนะเพราะฉะนั้นสามีภรรยาหนุ่มสาวจะอยู่ด้วยกันนานไม่เตียงหักเนี่ยก็คือเสียสละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะบอกมีจาคะไงผัวเมียจะอยู่ด้วยกันต้องมีสันติจาคะเสียสละนี่ไม่ได้เอาเงินทองมาให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะเสียสละคือเคยเที่ยวก็ต้องลดลงเคยกินเหล้าก็ต้องลดลงเคยที่จะไม่กลับมาบ้านก็ต้องกลับมาบ้านเคยที่จะอย่างนู้นอย่างนี้ลดเล็กไปเรื่อยก็ต้องกลับมาเนี่ยคือเสียสละแล้วที่จะไม่คือเอาความไม่ดีออกเอาความดีเข้ามาใส่กันเพราะการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเพราะงั้นการที่พอถ้าเกิดคนมีแฟนแล้วเห็นแก่ตัวมันก็ต่างคนต่างไปมันก็แย่ในที่สุดก็มาตกอยู่กับใครอยู่กับลูกไงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เราก็เห็นแม่เด็กที่เกิดมาใหม่ก็เกิดปัญหาขึ้นมาเยอะแยะอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยยังมีเยอะแยะเลยก็เห็นในชีวิตก็เห็นมาเยอะแล้วพ่อแม่ก็กดดันลูกต้องเรียนลูกก็เครียดเนี่ยเล่นกีฬาต้องชนะพอแพ้ก็คว้างไม้เทนนิสคว้างฟุตบอลคว้างตะกร้ออะไรเงี้ยใช่ไหมนี่กีฬาเนี่ยจริงๆมันเพื่ออะไรใช่ไหมมันก็ยาวิเศษอ่ะเคยได้ยินใช่ไหมค่ะแก้กองกิเลสทำตนให้เป็นคนเพราะนั้นเนี่ยการเสียสละเนี่ยสำคัญเป็นเบื้องต้นของการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวเป็นคนทำงานด้วยกันเนี่ยมีความรักในงานมันก็ต้องเสียสละเพราะเรามุ่งมั่นที่จะมาทำงานแล้วต่อมาท่านก็บอกไม่ตื่นเต้นขาดสติไม่ตามใจตัวเองรักแท้อยู่ในหัวใจเห็นไหมไม่ได้อยู่ที่แหวนไม่ได้อยู่ที่สร้อยแบบโอ้บางคนเนี่ยโอ้จะแต่งงานต้อง10ล้าน100ล้านพันล้านมีบ้านใหญ่ๆมีอะไรต่ออะไรแต่เราอยู่คนครับเดียวเองเพราะว่ารักแท้นี่จริงไม่ต้องใช้ตังค์ไม่ต้องใช้อะไรก็ได้เขาก็อยู่กันได้คนสมัยก่อนเสือฝืนหมอนใบมาประปะกันเจอการแต่งงานกันปากมาฝืนเดียวก็ยังแต่งงานกันในที่สุดก็สร้างฐานะสร้างตัวขึ้นมาได้อยู่ที่ใจนะไม่ใช่อยู่ที่การจับต้องชัดเจนไหมล่ะจับต้องก็คือของที่เราสนใจกันเนี่ยสร้อยแหวนนาฬิการถรามาทางเนี่ยพวกจับต้องได้ความรักหัวใจมันจับต้องไม่ได้เราอาจจะอยู่ห่างกันคนละมุมโลกแต่เราก็อาจรักกันได้และมีความสุขเพราะความรักของเราใช่ไหมการอยู่ไกลแค่ไหนเอาง่ายๆการที่อภรมีแฟนอยู่ต่างกองทัพมันก็สามารถคุยกันได้จริงป่ะใช่ค่ะคุยกันได้คุยกันได้ไปมาหาสู่อะไรเนี่ยความผูกพันตัวนี้มันได้ทั้งทางตาทางหูทางใจ
แต่ว่าทางนี้เขาสรุปว่าทางใจสำคัญเป็นเรื่องสำคัญถ้าหัวใจมันตรงกันเนี่ยชนชั้นนี่ไม่ได้เกี่ยวต้องนะหลายคนที่เป็นมหาเศรษฐีมาแต่งกับคนธรรมดาก็เยอะแยะหรือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินลงมาแต่งกับคนธรรมดาก็มีเยอะแยะในราชวงศ์อังกฤษอินเดียสมัยโบราณจีนเจอนี่ก็มีเยอะแยะใช่ไหมนั่นก็คือบทแรกที่เอามาฝากกันวันนี้อีกสักบทหนึ่งของท่านปอชูพินิจท่านบอกว่าร่างกายของคนเราเป็นเสมือนเพียงกระดาษซับที่ซึมซับรับคำสั่งจากดวงจิตถ้าความคิดบอกว่าทุกสังขารภายนอกก็ร่วงโรยไปในตาที่แจ่มใสก็จะหม่นหมองผิวพรรณที่ผ่องใสก็จะซุบซีดผมที่ดำสนิทก็จะเริ่มหงอกกริยาการที่เคยกับพี่กระเป๋าก็จะเนื่องหน่อยถ้าความคิดบอกว่าสุขอภิสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเปลี่ยนไปในลักษณะตรงกันข้ามเป็นไงกันเรียบร้อยทราบซึ้งไหมค่ะทราบซึ้งค่ะคืออย่างนี้ร่างกายเราเนี่ยมันก็เป็นบ่าวอะเขาจึงบอกว่าจิตเป็นนายไงกายเป็นบ่าวสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นปีพายปีพายจะไปเลี้ยงไปช้านี่อยู่ที่ปัญญาร่างกายเนี่ยก็คือเป็นตัวขับเคลื่อนอะไรต่างๆตามจิตที่จะสั่งเพราะมันเป็นบ่าวถ้ามือเราสั่งยกมันก็ต้องยกขาสั่งเดินมันก็ต้องเดินเพราะจิตใจเป็นผู้สั่งเห็นยังร่างกายจึงเหมือนกระดาษซึมซับรับคำสั่งจากดวงจิตดวงจิตสั่งให้เป็นคนดีมันก็จะเป็นคนดีไอ้ร่างกายเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวทำให้กระด้งกระด้างยกมือไหว้ทั่วหัวพึบพับพึบพับหรือว่าเต็มใจไม่เต็มใจเนี่ยมันเกิดจากดวงจิตเวลากัลยาภรณ์ไปเจอใครถ้าไม่จริงจังจริงใจเนี่ยเรารู้ไหมเราก็รู้ใช่ไหมถ้าความคิดบอกว่าทุกสังขารก็ลุ่งโรยไปหมายความว่าไงรู้ไหมหมายความว่าไอ้จิตมนุษย์เนี่ยมันมีสองระดับก็จริงๆมันก็จะแล้วแต่จะแยกคือจิตสำนึกธรรมดาเนี่ยอย่างกัลยาภรณ์เจอหน้าอาจารย์จำได้ว่าอาจารย์หลักแก้วดีกว่าเนี่ยก็แค่นั้นอันนี้คือจิตสำนึกธรรมดาเจอหน้าเจ้านายมาก็ธรรมดาก็รู้จักแต่จิตใต้สำนึกเนี่ยมันลึกกว่าไอ้จิตสำนึกธรรมดาก็เหมือนกัญญาพรเคยเห็นเรือไททานิกไหมล่ะไปดูหนังใช่ไหมไททานิกอ่ะเราจะเห็นไหมว่าไอ้เรือเนี่ยข้างบนเนี่ยคนที่ขับเรือเนี่ยเขาจะเห็นไหมภูเขาน้ำแข็งอะไรต่างๆนกบินปลาเนี่ยเห็นใช่ไหมแล้วช่างเครื่องเนี่ยที่เรียกอินเทอร์เนียเนี่ยหรือว่าช่างเครื่องที่อยู่ใต้เรือลงไปเนี่ยในห้องเครื่องเนี่ยเขาจะเห็นทะเลไหมเขาไม่เห็นใช่ไหมเพราะเขาเห็นแต่เครื่องเขาทำเครื่องอยู่มันจะไปเห็นได้ไงเพราะคนเห็นก็คือใต้กงหรือว่าคนที่อยู่ข้างบนหรือท้ายเรือเนี่ยใช่ไหมค่ะไอ้จิตสำนึกเนี่ยก็คือใต้กงเรือหรือว่าคนที่ขับเรือเนี่ยจิตสำนึกแต่จิตใต้สำนึกเนี่ยคือห้องเครื่องห้องเครื่องเนี่ยมันไม่รู้มันไม่สนใจมึงสั่งเดินหน้าฉันก็เดินสั่งถอยหลังฉันก็ถอยหลังแต่มองไม่เห็นฟังคำสั่งจากข้างบนอย่างเดียวจริงป่ะจริงค่ะจิตสำนึกเนี่ยมันจะสั่งว่าไอ้จิตใต้สำนึกเนี่ยมันจะรีไว้หมดทั้งดีและชั่วจำไว้เลยคนเราเนี่ยมีจิตใต้สำนึกที่เมมโมรี่ได้ทั้งดีและชั่วถ้าสมมติเราทำดีบ่อยๆเขาจึงบอกว่าทำบ่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยเขาเรียกอะไรรู้ไหมวาสนาคำว่าวาสนานี่ไม่ดีไม่ชั่วนะคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆไปเรื่อยสมมติการที่เอาพรยกมือไหว้จนเป็นปกติอ่อนน้อมผ่อมต้นอะไรต่างเนี่ยจิตมันก็จะคล้อยตามไปในทางที่ดีแต่ถ้าเราแข็งกระด้างยกมือทิ่มพรวดไปเรื่อยไปสนใจพูดจาก็ก้าวร้าวรุนแรงไอ้จิตใต้สำนึกมันก็จะซึมซึมของมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเป็นบุคลิกภาพของเขาไปแบบนั้นเลยเพราะเวลาเจอคนที่ก้าวร้าวรุนแรงจะในสภานอกสภาให้รู้ว่าพ่อแม่เขาโปรแกรมหรือว่าเขาว่าโปรแกรมมาตั้งแต่เล็กแล้วไม่ใช่เพิ่งมาเป็นตั้งแต่เด็กแล้วที่เขาโปรแกรมเพราะฉะนั้นในญี่ปุ่นจึงมีโรงเรียนชนิดหนึ่งเขาเรียกตรงนี้โอฮิวแมนิสต์นะที่เขาฝึกมาตั้งแต่อนุบาลฝึกให้เด็กเนี่ยมีความเมตตากรุณาซึ่งกันและกันให้เลยเขาก็จะไม่ได้เน้นการเรียนการสอนเหมือนบ้านเราหรอกเขาเน้นไปให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กันเมื่อโตขึ้นมาเขาจึงเอาวิชาการอะไรต่ออะไรใส่เข้าไปใช่ไหมเพราะนั้นคิดยังไงไอ้ร่างกายก็จะไปงั้นทางท่านหมอชูพินิจก็บอกว่าถ้าร่างกายบอกว่าทุกข์ไอ้สังขารก็ล่วงโรยไปเอาไม่เชื่อกายพรตื่นขึ้นมาทุกข์จริงโว้ยทุกข์จริงหนอทุกข์จริงโว้ยทุกข์จริงหนอทั้งวันเลยกายพรเย็นในเหี่ยวเลยจริงป่ะค่ะเพราะอะไรเพราะว่ากลไกของร่างกายนี่ก็แปลก
ถ้าเราตื่นขึ้นมายิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้ฉันจะทำความดีให้กับแผ่นดินฉันจะทำความดีให้กับองค์กรหน่วยงานอะไรเนี่ยเรามีความสุขไหมถ้าจิตใจเราบอกว่าสุขแล้วก็ยิ้มอะไรต่ออะไรอย่างมีความสุขเรื่อยๆเนี่ยจิตมันก็จะรับมุกไปแต่ถ้าวันนี้เอาอีกแล้วเราวันนี้วันจันทร์อีกแล้วลำบากทำไมกูต้องไปทำงานด้วยเป็นระเบิดเลยอันนี้แหละเหี่ยวแล้วก็ร่วงโรยในตาก็จะหมุนหมองเห็นไหมในตาเป็นหน้าต่างของหัวใจใช่ไหมกันเรียบร้อยใช่ค่ะแล้วในตาเราแจ่มใสไม่หม่นหมองมีความสุขเนี่ยในตามันจะเป็นประกายใช่ไหมก็ดูพระพุทธเจ้าเลยพุทธเจ้าจะมีฉับพลันรังสีออกมาที่ศีรษะของพระองค์ท่านเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละคือเปล่งออกมาเพราะนั้นมันอยู่ที่จิตดวงจิตเนี่ยสำคัญแล้วเวลาตายก็แปลกนะสมมติว่าเผาไปแล้วเนี่ยไอ้ดวงจิตดวงนี้ยังอยู่ร่างกายเนี่ยไปก่อนนะลูกจ้างเนี่ยไปก่อนนะขี้ข้าเนี่ยไปก่อนก็คือร่างกายเนี่ยขี้ข้าของดวงจิตเนี่ยเป็นผู้รับใช้เนี่ยไปก่อนดวงจิตเนี่ยไปต่อถ้าดวงจิตมันไม่ดีก็ไปเกิดเป็นเปรตสัตว์นรกเดรัจฉานกับสุรกายไปเรื่อยถ้าดวงจิตดีก็เป็นคนเป็นเทวดาเป็นพรหมอะไรต่างๆเนี่ยมาจากดวงจิตนี่แหละจำไว้บางทีก็เรียกจิตบางทีเรียกใจใช่ไหมค่ะเพราะนั้นถ้าเราร่างกายเราไม่นั่นเนี่ยร่างกายมันก็แผ่วลงไปผิวพรรณเป็นไงสูบซีดทำเนียบอดจำไปเลยนะผู้หญิงไม่ต้องไปใช้โลชั่นทาเธอแล้วถ้ายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขผิวพรรณมันจะออกค่ะทำเนียบอดว่าจริงไหมนี่ถึงหลักความจริงอันนี้จริงค่ะอ้าวก็เหมือนเราทาสีทาไปแต่ถ้าแล้วข้างในเนี่ยโออิฐปูนอะไรมันดีอยู่แล้วเนี่ยมันจะผ่องของมันเองเลยใช่ไหมเต่าพระเนี่ยไม่ต้องใช้ครีมไม่ต้องใช้อะไรแต่พระทำไมผิวผ่องเพราะว่าท่านมีศีลมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาเพราะฉะนั้นผิวพรรณผ่องแต่ถ้าไม่ดีมันจะซีดผมที่ดำก็จะเริ่มงอกเร็วใช่ไหมก็โกรธครั้งหนึ่งงอกวันนี้กระจุกกระจุกกระจุกวันละ10ครั้งก็เต็มหัวไปเลยใช่ค่ะยกเว้นนะยกเว้นมาแก่ตามวัยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติไปเพราะฉะนั้นอากับกิริยาเขาบอกว่ากระปี้กระเป๋าก็จะเงื่องหงอยไปสมมติว่ากัญญาพรได้สองขั้นได้เลื่อนยศโอ้โหจากร้อยเอกเป็นพันตรีโอ้โหนี่กระปี้กระเป๋าเลยนะแต่บอกว่ากัญญาพรเก็บไว้ก่อนอีกสองปีอันนี้อาวุโสยังน้อยเนี่ยเหี่ยวไหมเหี่ยวค่ะเหี่ยวเดินเงื่อนหน่อยทำไมต้องเป็นกู้อะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราไปผูกไว้กับพวกนี้ด้วยใช่ไหมไปผูกไว้มันก็เลยทำให้เราอะไรดีใจเสียใจไงผิดหวังสมหวังเนี่ยมันเหมือนที่อาจารย์เคยบอกกันที่พอคงจำได้ขับรถไปเดี๋ยวไฟแดงเดี๋ยวไฟเขียวเดี๋ยวไฟแดงเดี๋ยวไฟเขียวใช่ไหมหรือภาษิตไทยแล้วบอกว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดครั้งแล้วแต่นะค่ะบอกว่าถ้าความคิดบอกว่าสุขกับสิ่งเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามเพราะนั้นแค่นี้มันเป็นเกี่ยวกับจิตวิทยาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับศาสนาได้หมดเลยนะคำพูดของมอชูปินิตเนี่ยเพราะนั้นเราก็เลือกเอาสิไม่มีใครบังคับให้เรามีสุขหรือมีทุกข์เลยพ่อแม่มาบอกว่าการที่พ่อเองจะมีแต่ทุกข์นะอย่าไปมีสุขมันหรือมีแต่สุขไม่มีทุกข์พ่อแม่บังคับไม่ได้หรอกหัวก็บังคับไม่ได้เนี่ยก็บังคับไม่ได้แต่เราสามารถทำตัวเราให้มีความสุขได้ไม่ต้องไปอ่านหนังสือว่าสุขเป็นยังไงทุกข์เป็นยังไงเรามันเริ่มจากตัวเราถ้าเรามองโลกในแง่ดีมันก็เห็นสวรรค์ทุกที่ถ้ามองโลกในแง่ร้ายมันก็เห็นนรกทุกที่เคยเห็นไหมเคยเจอคนที่เห็นนรกทุกที่ไหมกัญญาพรเวลาทำงานเนี่ยไอ้นี่ก็ชั่วไอ้นี่ก็ช้าไอ้นี่ก็เลวไอ้นี่ก็ไม่ดีเลยรอบข้างไม่ดีเหม็นไปหมดเลยตัวเองหอบอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ได้ไหมล่ะอยู่ไม่ได้ค่ะอยู่ไม่ได้หรอกเขามีส่วนเลวบ้างก็ช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์ต่อโลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเห็นไหมอยากดีท่านพุทธทาสสว่างจะหาคนแบบผมบูรณ์บริสุทธิ์ปุถุพองรัชกาลที่6บอกมีอยู่2คนกับเนียพรจำเอาไว้เลยมี2คนรู้ไหมใครจะบอกให้คนหนึ่งตายไปแล้วอีกคนหนึ่งยังไม่เกิดค่ะหมายความว่าไงหมายความว่ามันไม่มีในโลกหรอกไอ้คนที่ไม่ดีด้านไหนเราก็เก็บไว้ไอ้ด้านนี้อย่าไปคุยกับมันไอ้นี่ชอบเกี่ยวกับเงินทองยืมเงินแล้วไม่ให้ชอบเบี้ยวอะไรต่างๆเราต้องไปทำใครยืมไอ้นี่ดีซื้อตัดตรงไปตรงมาเราก็แบ่งปันได้ก็แบ่งปันไปไอ้คนนี้ตรงเวลาไอ้คนนี้
ทำงานแล้วไม่ผิดพลาดสิ่งต่างๆเราเนี้ยเราสามารถเลือกได้แต่เราไม่เลือกเลยมั่วไปเรื่อยครบไปเรื่อยเนี่ยในมงคลที่1พุทธเจ้าบอกว่าอะไรไม่ครบคนผ่านใช่ไหมค่ะ2ให้ครบบัณฑิตเนี่ยแค่2มงคลนี้กินได้ทั้งชีวิตแล้วถ้าเราน้อมนำมาปฏิบัตินะอีกสักท่านหนึ่งเสนีเสาวะพงษ์ชัยชนะของคนแพ้ท่านบอกว่างี้ชีวิตของคนเราก็เหมือนกับหนังสือเล่มหนึ่งวันเวลาที่ผ่านชีวิตเราไปก็ไม่ผิดอะไรกับที่หนังสือถูกพลิกไปทีละหน้าซึ่งจะพบฉากสุดท้ายและการจบของหนังสือเรื่องนั้นในที่สุดเขาเปรียบเทียบคนเหมือนหนังสือแหละอัญญาพรค่ะอัญญาพรเคยอ่านหนังสือสักเล่มไหมนิยายอะไรก็ได้ใช่ไหมค่ะเริ่มต้นมันก็เริ่มทีละหน้าโปรยมาก่อนครับน้ำบดน้ำแล้วก็จะมาสารบัญเราจะไปอย่างงู้นอย่างนี้ก็เหมือนคนเราอ่ะคำน้ำอ่ะมาเอาเกิดมาจะเป็นลูกใครเราเต้าเรียนที่ไหนอะไรตอนเนี้ยคำน้ำมาไอ้ส่วนสารบัญนี่ก็เอาละเริ่มต้นเรียนที่นู่นทำงานที่นี่แต่งานยังไงมีลูกมีหลานทำวีรกรรมวีรเวรอะไรหนังสือเท่านั้นแหละคนคนเนี้ยไม่เชื่อลองเอาชีวิตเราเนี่ยใครก็ได้เป็นคนธรรมดาก็ได้เป็นคนสำคัญของประเทศก็ได้หรืออะไรลองเขียนชีวิตตัวเองมันก็เหมือนไอ้นิยายที่เขาตกตีกันคล้ายๆกันมันก็จะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งอย่างเสนีสาวพงศ์เขาบอกว่าชีวิตคนเราเหมือนหนังสือเล่มในที่ผ่านไปแต่ละวันเนี่ยเอากันเนียพรมาทำงานแต่ละวันเนี่ยมันก็บันทึกไปแล้วจริงป่ะค่ะทำไมถูกบันทึกรู้ไหมเพราะจิตเรามันก็บันทึกไปแล้วถ้าไม่บันทึกกัญญาพรจะจำความหลังได้ไงวันแรกที่เข้ามากองบัญชาการทหารสูงสุดวันแรกที่ติดยศวันแรกที่ได้มาทำงานเนี่ยมันบันทึกไปแล้วยังจำได้ใช่ไหมค่ะจำได้ค่ะนั่นแหละเป็นการบันทึกลงหนังสือนะแล้วก็เดี๋ยวก็เล่าต่อโอ้วันนั้นกูมานะกูไม่รู้จักใครเลยเนี่ยเดินเสลิฟปะไปเรื่อยอะไรเงี้ยไม่รู้จักใครเนี่ยมันก็จะเป็นบันทึกหน้าหนึ่งเหมือนอาจารย์เข้ามากรุงเทพไปใหม่ก็ไม่รู้อะไรเลยเก่ามาหลงนั่งรถผิดทิศอยู่เรื่อยเลยตอนแรกก็ไม่รู้จักไม่เคยมาบ้านนอกเข้ากรุงเลยแล้วมันก็เป็นบันทึกหน้าหนึ่งของเราเข้ามาเรียนนะเข้ามาเป็นทหารนะเข้ามาทำงานนะพอจีร้อยโทร้อยเอกเป็นยังไงเป็นยังงูไปอยู่นู่นอยู่เนี่ยเนี่ยมันถูกบันทึกใครบันทึกอ่ะเราเองแล้วบันทึกนี้จะไปอ่านตอนไหนที่ตอนเราตาย ใช่ไหมค่ะไอตอนตายคนก็มาอ่านแล้วโอ้ยชื่อนู้นนามสกุลนี้ไปเรียนที่ไหนจบที่ไหนทำงานอะไรมาส่วนมากเวลาจนจบตอนกล่าวในงานศพเนี่ยเขาจะไม่พูดความไม่ดีหรอกใช่ไหมกันเรียกก่อนเขาก็พูดประวัติทำความดีอะไรไว้บ้างความดีค่ะแต่มันมีเรื่องตลกนะที่ส่งมาในไลน์เนี่ยเขาบอกว่าพอไอ้คนอ่านว่าผู้ชายคนนี้ดีอย่างงู้นดีอย่างนี้มีถามเฮ้ยไปพลิกศพดูสิใช่ผัวกูหรือเปล่าเนี่ยหัวปูมันไม่ใช่ดีถึงขนาดนี้นี่อ่านเขียนก็ดีเลยโอ้โหรักลูกรักเมียนะส่งเงินให้เมียทุกการไอเมียบอกให้ไปดูศพที่ใช่หัวปูเปล่าเนี่ยนี่คนไทยยังมีอารมณ์ขันนะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้อาจารย์เห็นด้วยแล้วก็นักปราชญ์หลายท่านก็พูดเอาไว้นะอาจารย์ก็เคยเอามาเล่าว่าไอชีวิตคนเรามันก็เหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่วันเวลาที่ผ่านไปก็เหมือนเราเปิดหนังสือไปทีละหน้าคลิกไปทีละหน้าวันนี้ทำความดีก็เหมือนอะไรบันทึกประจำวันเนี่ยกัลยาภรณ์เคยเห็นไหมที่บางคนเขาบันทึกก่อนจะท้ายๆของชีวิตก็จะมีบันทึกส่วนตัวที่เขาเก็บเอาไว้สมัยเริ่มทำงานในกระชาติบ้านเมืองเยอะแยะไปอ่านประวัติบุคคลสำคัญของประเทศเราก็ได้นะไม่ว่าจะระดับล่างถึงระดับบนเขาก็จะบันทึกไว้สั้นๆบางทีอาจารย์ชอบอ่านนะเชื่อไหมไปงานหนังสือแห่งชาติบางทีอาจารย์ไม่ได้ดูหนังสือใหม่หรอกใครร้านหนังสือเก่าๆโดยเฉพาะสมัยก่อนสนามหลวงน่ะที่มีร้านหนังสือเก่าอ่ะตรงริมคลองหลอดเนี่ยตรงพระแม่ธรณีบีบมวยพระแม่ธรณีนั่นแหละไปประจำเลยไปดูหนังสือแล้วก็3เล่ม10บาทเล่มละ5บาท3บาทอะไรตอนสมัยก่อนชอบอ่านเราก็บันทึกสิแล้วโดยเฉพาะหนังสืองานศพอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็จะมีเรื่องเล่าอะไรต่างๆดีๆแล้วส่วนมากหนังสือยิ่งคนจีนนะต้องยอมรับคนจีนที่เขาทำเป็นภาพสีเรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องพุทธประวัติเรื่องสามโป๊กเรื่องอะไรดีๆนั่นแหละเขาก็ต้องการทำให้คุณตาคุณเตี่ยเขาไปดีเขาก็ทำให้ดีทีนี้ส
อนเป็นๆทำก็ได้นะเพราะอาจารย์ก็ทำหนังสือแจกมาเยอะแล้วตอนเป็นๆนี่ก็ทำแต่ส่วนมากก็คนก็จะมาขอหนังสือตอนพ่อตายแม่ตายว่าอาจารย์หลักแก้ว300 500อะไรเงี้ยก็ให้ไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเนี่ยเป็นการบันทึกนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นการยาพรตอนเนี้ยอายุยังไม่เยอะก็เขียนเอาไว้บ้างนิดๆหน่อยๆอะไรเนี่ยเขียนไปเรื่อยๆนะแล้วมันก็คือมันก็จะได้ลูกหลานที่มันเกิดมาที่หลังโอ้พ่อแม่กูทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคือบันทึกเนี่ยมันก็มีสาระเนี่ยค่อยๆคิดไปเราได้ข้อคิดอะไรแต่ละวันแต่ละงานที่เราทำไปเราก็สามารถเอามาเป็นบทเรียนให้กับคนรุ่นหลังๆได้เพราะหนังสือเนี่ยมันต้องพลิกไปทุกหน้าแต่ใครจะหนังสือหน้าสั้นหรือหน้ายาวหรือว่ามีจำนวนหน้าไม่เท่ากันนะกันติยาพรใช่ไหมใช่ค่ะบันทึกไว้เป็นบทเรียนกับคนรุ่นหลังบางทีก็เป็นของขวัญให้กับตัวเองนะคะอาจารย์ใช่เพราะว่าบางทีเราก็มานึกย้อนหลังนะเฮ้ยเราผ่านมาได้ยังไงว่าถึงขนาดนี้เลยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยเราก็บันทึกของเราไว้หรือเขียนเอาไว้เป็นบทเรียนแล้วอะไรที่เราไม่ชอบเราก็บันทึกของเราไว้ว่าเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมแต่เราก็อย่าไปผิดพลาดกับเขาเราก็ทำให้มันถูกต้องตามขนมของเขามันก็จะเป็นสิ่งดีๆแต่สุดท้ายเขาบอกฉากสุดท้ายการจบหนังสือเรื่องนี้ต้องมีหน้าจบแล้วก็จะมีหน้าปิดท้ายนะปิดท้ายคือการตายหนังสือมันมีหน้าบทนำก็จะมีบทตามสุดท้ายทุกคนต้องไปที่เดียวกันผลสรุปต้องไปที่เดียวกันนะกับที่อภิค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์หลักแก้วอมรโอสถมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยให้ความคิดข้อคิดจากนักประพันธ์ไทยให้เราได้รับฟังในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ